เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซี่มูวี่แฟนเพจครับแล้วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวยสั้นๆกับหนังเรื่อง No More Bet ครับเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งครับทั้งโปรแกรมเมอร์หนุ่มนางแบบสาวนักศึกษาจบใหม่และแฟนสาวของเขาที่ทั้งหมดเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนกับสแกมเมอร์ในรูปแบบของพนันออนไลน์ครับโดยพวกเขาเนี่ยเข้ามาสู่วงการนี้ในด้านต่างๆที่ต่างกันออกไปครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาจะสามารถเอาตัวรอดจากวงจรน,นี้ได้หรือไม่ต้องไปติดตามในโนมอ b บ ครับก็คลิปนี้นะครับอาจจะมีความแปลกหูแปลกตานิดนึงนะเพราะว่าผมลองอัดโดยใช้ OBS นะครับก็คือจะลองอัดในรูปแบบของการสตรีมมิ่งนะครับซึ่งการอัดแบบนี้ครับผมจะลองมาปรับใช้กับการรีวิวสั้นๆสำหรับหนังสตรีมมิ่งหรือว่าหนังที่ผมรีบรีวิวแต่ว่าถ้าเป็นหนังรอบสื่ออะไรเงี้ยหรือว่าเวลามีเนี่ยผมก็จะอัดแบบตั้งกล้องปกตินะคลิปนี้นะครับก็เลยจะเป็นคลิปแรกที่เรารองกันครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับต้องบอกว่าหนังอย่างโนโบร์เบสเนี่ยผมเห็นจากกลุ่ม Netflix นเ,น,เน,มมน,น็ตฟลิก ถูกอย่างนี้ประจวบเหมาะกับการที่แฟนผมเนี่ยเขาต้องดูหนังเรื่องนี้เพื่อส่งงานอาจารย์ภาษาจีนนะครับก็เลยโอเคดูกับแฟนนะครับก็เลยได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับโนโมเบสเนี่ยเอาจริงแล้วสำหรับผมเนี่ยความรู้สึกหลังดูมันคือหนังจีนที่สนุกและก็เป็นสากลมากๆครับและยังแต่งงานสร้งน,นะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆ้งเรื่องของมุมกล้องการใช้ภาพเล่าเรื่องการแฝงสัญญาต่างๆในภาพบลาๆหนังเรื่องนี้ทําได้ดีครับแล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกว่ามุมกล้องแล้วก็ดนตทีประกอบของหนังเนี่ยมีความเป็นสากลมากๆนะฮะคือแบบมีความเป็นนหัง ตามเทรลเลอร์ฝั่งฮอลลีวูดซึ่งมันดีอะเออจุดที่ผมจะติได้เนี่ยก็คือเรื่องของคัตติ้งการตัดต่อครับที่รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันเร็วไปหน่อยนะครับเพซซิงหนังจังหวะของหนังในช่วงแรกเนี่ยมันเร็วมากไม่รู้ว่าพี่จะรีบไปไหนอะมันมีความเป็นสไตล์หนังจีนนิดนึงอะถ้าใครหิหนังจีนเยอะนะครับจะรู้ว่าหนังจีนยุคหลังๆเนี่ยมันจะมีความพยายามเป็นหนังบ็อกบัสเตอร์ในแบบของเขาอะซึ่งมันจะมีความรวดเร็วในแบบของมันที่ทำให้คนดูเนี่ยไม่เบื่อแต่กับบาง มันก็ไปซะแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มีอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นช่วงหลังที่หนังเนี้ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นเพรซิ่ของหนังเนี้ยมันก็ช้าลงนะครับซึ่งก็โอเคนะครับหนังมันยาว2ชั่วโมงกว่านะครับแต่บอกเลยว่าสำหรับผมอ่ะไม่น่าเบื่อเลยเว้ยด้านต่อมานะครับเรื่องของการแสดงผมว่าทุกคนเนี่ยทำได้ดีนะครับทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็สามารถไช้ห้อยบทบาทของตัวเองได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็ไม่ร้จะติอะไรนะครับก็คือทุกคนเนี่ยเล่นดีนะแต่ว่ามันอาจจะติดสไตล มาชาติของมันอยู่นะครับซึ่งผมชอบนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความโอเวอร์แอในบางจุดอยู่สำหรับพวกเอ็กตออะไรเงี้ยแต่ตัวละครหลักอัทุกคนดีหมดเนี้ยหมดนะครับในเรื่องของบทภาพยนตร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าบทหนังเรื่องนี้มีความเป็นหนังครามเทรลเลอร์ที่มีความเป็นฮอลลีวูดมากกว่าหนังจีนอีกนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณดูหนังจีนนะคุณจะรู้ว่าหนังจีนอ่ะมันชาตินิยมมากอย่างเช่นแบบบอลทูไฟก็ดีอะไรก็ดีมันจะแบบโอ้ชอานี่สะจีนแม่งโคตรโหดโคตรอันตรายนะคร ไม้ของตำรวจจีนในแง่หนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะ่ะหนังมันก็มีการสะท้อนช่องว่างทางกฎหมายของจีนปัญหาอาชญากรของจีนน่ะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการไม่อวยจีนจนเกินไปเว้ยมันทำให้หอย่างนี้ครับมันมีความไม่ไบแอสอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือเป็นหนังจีนที่ค่อนข้างเป็นกลางแล้วก็ไม่แบบอวยประเทศตัวเองจนเวอร์ซึ่งไอ้บทครามเทรลเลอร์ตรงนี้นะครับหลายๆครั้งครับเราจะเห็นการแบบทหารจีนแบบเก่งกาจอะไรเงี้ยคือหลายๆเรื่องเลยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังยานติดหรืออะไรก็ตามอะไม่จะเล่าแบบวีรกรรมทหารจีนอะไร แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครับหนังเรื่องนี้มันเล่าในมุมของเหยื่อฮะอย่างที่บอกไปว่าตัวละครนเนี่ยมันจะมีคนนี้นะครับเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์หนุ่มที่แบบมีความสามารถเลยนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนางแบบครับที่ชีวิตเนี่ยอยู่ดีก็มีข่าวออกมาแล้วก็ตกต่ำนะครับส่วนสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะโดยคนนี้เนี่ยแทนเหยื่อที่เป็นเหยื่อของเว็บพนันอะไรเงี้ยส่วนพวกนี้เนี่ยก็คือพวกเจ้ามือนะครับอันนี้เป็นตำรวจนะครับหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านตัวละครพวกนี้นะครับพาเราเนี่ยไปสำรวจมุมมองของเรื่องของไอ้ซึ่ง มันไม่ใช่แต่จีหรอกทุกที่ในโลกเนี่ยหลายๆที่ไม่เจอเหมือนกันหมดครับเรื่องของแบบคอเซนเตอร์ก็ดีเว็บพนันก็ดีกลโกมภายใต้เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่แบบคุณหมุนสล็อตกันอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่อย่างเรื่องนี้ด้วยความที่มันเล่าผ่านหลายตัวละครนะครับผมรู้สึกว่าบางช่วงอ่ะมันไม่กลมกล่อมหรอกบางช่วงมีแผลในการบาลานซ์เส้นเรื่องแต่ว่าภาพรวมถือว่าโอเคมันสมูทไปดีนะครับแล้วก็มันจะมีการเล่าให้เราเห็นจุดตัดของตัวละครหลายตัวที่มันผ่านเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆเพราะว่ามัน สร้างของเครือข่ายอันเน่าเฟกอันเนี้ยได้ดีมากๆครับเป็นหนังที่ผมว่าคนไทยทุกคนอ่ะควรดูไว้เพราะว่ามันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของแบบการพนันออนไลน์ได้ค่อนข้างถึงเครื่องมากๆและแบบให้เราเห็นแบบมุมมองอ่ะมุมมองหนึ่งของเรื่องที่มันเกิดขึ้น,นครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยแต่เส้นเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญแตกต่างกันนะครับสำหรับผมผมชอบเส้นเรื่องของเหยื่อที่สุดเพราะว่ามันจะมีจังหวะการเล่าบางอย่างที่ Mm hmm. เจมจนนะครับนี่ตัวละครตัวนี้เลยนะครับมันจะมีจังหวะการเล่าที่เจมจนมากๆในแบบของมันก็คือมันจะค่อยๆไล่ระดับตัวละครตัวนี้จากคนที่แบบเป็นนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงกําลังมีไฟเลยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วมาถึงจุดตกเนี่ยมันจะตกลงมายังไงหนังจันตัวละครตัวนี้ไปถึงจุดสิ้นสุดยังไงเนี่ยโอ้โหแม่งเดือดมากครับนี่คือหนึ่งในหนังจีนที่ตัวละครเนี่ยแม่งแข็งแรงมากๆแล้วผมแบบ เออมันเจ๋งอ่ะมันมีของมากๆครับหนังเรื่องนี้โดยเช้าเรื่องของตัวละครตัวนี้มันสะท้อนไม่เพียงแต่แบบแค่เหยื่อที่เล่นนะเว้ยมันสะท้อนภาพของคนรักคนที่อยู่เคียงข้างเหยื่อครอบครัวของเหยื่อที่ต้องแบบแบกรับภาระตรงนี้ที่เกิดจากเวิพนันตรงนี้ครับรวมถึงมันยังมีการเผยให้เห็นภาพของเวิพนันด้วยนะคนในองคอ์กรว่าเขาทำงานกันยังไงจัดการยังไงอะไรเงี้ยเออซึ่งผมชอบมากนะครับบทของหนังเนี่ยภาพรวมมันไม่ได้เพอร์เฟคครับมันมีบางจุดที่อาจจะแบบนิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้เยอะแยะครับจุดที่ดีอ จุดที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างแรกคือการบาลานซ์เส้นเรื่องบางเส้นเรื่องที่แบบด้วยความที่มันเร็วนะมันทาให้บางอันน่ะมันอาจจะยังแบบเวทไม่มากพอถึงแม้ว่าหนังมันจะยาวก็ตามแล้วก็หนังเนี่ยยังมีการดึงดราม่าแบบจีนๆอยู่บ้างนะครับในบางช่วงที่เยอะเกินไปหน่อยแต่ภาพรวมเห็ว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมมากๆแล้วมันคือหนังพรามดรามา่า ทีีดเป็นหนังจีนครมดรามา่าที่ไม่บายแอดจนเกินไปสำร่ายครับมันยังด่าประเทศตัวเองเลยนะครับก็คือเนี่ยหนังมันมีการพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอ่ะเพราะว่าหลายครั้งอะ่ะคนจีนแม่งหลอกคนจีนเองอะ่ะแม่งใช้ช่องว่างทางกฎหมายอะไรเงี้ยมาหลอกคนจีนเองแล้วก็แบบนําคนจีนพวกเนี้ยไปทําอะไรที่มันแบบเป็นสแกมเมอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อเขาแล้วก็ต่อคนที่แบบโดนสแกมมาครับและก็อีกจุดที่ต้องชื่นชมเนี่ยคือหนังมันมีการสร้างตัวละครทุกตัวเนี่ยได้เป็นคนมากๆแม้ว่าบางตัวละครเนี่ยมันจะไม่ได้การปปู หลังชัดเจนนะแต่เราก็สามารถมองเห็นแง่มุมของความเป็นคนของเขาได้อะ่ะจากการการะทำของเขาอะ่ะมันจะมีบางตัวละครนะฮะที่ถูกบูให้มึงเลวมากมึงแม่งแบบมาเฟียเออเลวมาเฟียเจ๊กมาเฟียจงกัวอํานาจมืดความรุนแรงแบบจจะจ,จังจังอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าหนังเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนบางมุมที่เขาเป็นคนอยู่บ้างซึ่งผมชอบมากอันนี้นะครับคือโอเคละ่ะเราอาจจะมองเขาเป็นคนเลวกันแต่ว่าบางมุมอะ่ะมันก็ยังมีความเป็นแบบคนซุกซ่อนอยู่ในความแบบ เรียกยำของเขาอะครับสุดท้ายครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือหนังคคลมดรามา่าหรือว่าดราม่าอาชญากรรมที่มีการสะท้อนเรื่องของโครงสร้างของวงจรเว็บพนันที่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับก็สรุป,ปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยโนโมเบสถือว่าเป็นหนังจีนที่มีความเป็นสากลมากๆโดยเรื่องของประเด็นของหนังจังหวะจาโคนงานสร้างทุกอย่างเนี่ย หนังมันทําได้ค่อนข้างดีมากๆเป็นหนังครามดราม่าที่เข้มข้นตึงเครียดและก็ชวนคนหู่ในบางแง่มุมครับแต่ว่าในมุมหนึ่งนะครับตัวหนังก็สาม,มารถสะท้อนความจริงของสังคมปัญหาที่ฝังรากลึก อยู่ในโครงสร้างของสังคมเรื่องของเว็บพน,นันเรื่องของสแกรมเมอร์ที่มันระบาดหนักอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนคนชนชาติไหนเนี่ยก็พบเจอเหมือนกันครับและบางทีมอาจจะใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดด้วยซ้าครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนีเน้เหมาะกับใครก็ส่วนตัวครับผมคิดว่าทุกคนควรดูครับเพราะว่าจะได้รู้ทันเรื่องราวพวกนี้นะครับแล้วก็เห็นมุมมองที่หนังเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับแต่ว่านะครับหนังค่อนข้างจะมีความรุนแรงในระดับ15บวกอาจจะไม่ได้โหดแบบ เลือดสาดก,กระจายแต่ว่ามันก็มีความรุนแรงที่แบบค่อนข้างเสียวซี้เสียวซ่าอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้ามีเด็กก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะครับเพราะหนังเนี้ยรุนแรงนะครับแเต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยโนมอเบส รมแล้ววันนี้ทาง Netflix นะครับหนังไม่มีภาคไทยนะครับมีแค่ซับไทยนะครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูซี e รเมคสวัสดีครับ